ฮัลโหลพี่เกตแต่ว่ารอบหน้าถ้าสมมติว่าเราตีกันอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นรอบกระชับมิตรแบบเล่นปืนเท่าอ่ะผมขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่ผมขอแบบว่าให้เราแบบเก็บโอเวอร์เลย์กันทั้งสองฝ่ายเลยได้ปะเอาจริงมันจะได้ไม่ต้องรำกันด้วยพี่พวกคนดูพวกอะไรอ่ะคือตัวพี่พีเคอ่ะเขาไม่ได้ให้แก๊งผมฟรีนะเขาไม่ได้ให้ของไอเทมดีฟรีนะเว้ยพี่เขาขายนะเว้ยพี่เกตเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าเราเล่นกันรอบหน้าอันนี้แบบอันนี้ในนามไอเทมดีนะถ้าสมมติว่าเราเล่นกันรอบหน้าขอเล่นปืนเท่าได้ปะอยากลองอ่ะรอบหน้าคือเล่นแบบไหนอ่ะต้องดูก่อนดูสถานการณ์ถ้าคุยเล่นแบบเล่นแบบนัดกันเล่นอ่ะนัดกันเล่นแต่ถ้ามีปัญหากันอ่ะมันไม่ได้หรอกก็นัดกันเล่นไงพี่กระชับมิดไงแต่ว่าเล่นขอแต่ขอเล่นแบบปืนเท่าได้ไหมอยากลองอ่ะผมอยากลองน้องๆ SMD ชุดนี้ด้วยเพราะว่าน้องมันยังไม่ชินกันไงคือคนใหม่มันก็เยอะอ่ะพี่มันยังมึนๆติดมึนกันหลายคนเลยแต่แข็งนะครับเล่นไปพาชุดเนี้ยมันคือในไฟท์อ่ะมันโหดก็จริงครับแต่ว่าแบบประสบการณ์ยังไม่มีกันไงแบบประสบการณ์ไม่มีกันอ่ะคือไม่ทันอ่ะไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันเกมอ่ะเก็ตไหมติดอย่างเดียวเขาติดไม่ค่อยชุบกันที่ผมมองดูอย่างคิมเนี่ยปลายหนึ่งใช้ AD ไปเท่าไหร่ต่ำๆ7อะของผมอะวิ่งบ้าเลยนั่นแหละแต่พี่มองว่าได้ไม่มีปัญหาพี่ก็คุยได้อยู่แล้วพื้นตรงพื้นเท่าอะไรเงี้ยอยู่นู่นพี่ยังอยากลองเลยแบบอยากลองแบบอนาคตแบบลองเล่นพื้นเท่ากับเทียดูอยากเล่นกับเทียพื้นเท่าเหมือนกันพื้นเยอะไม่ไหวว่ะสู้ไม่ไหวแม่งอุ้มศพยิงเอาปืนยิงก็มันยิงขัดมันยิงขัดได้เรื่อยๆไงพี่มันไม่ได้มียากันยาวิ่งด้วยไงเราอะไรพอน้องพี่แม่งเพื่อนอ่ะมันเอาศพไปวิ่งตามไปแต่โดนเขายิงปิดเหมือนแบบมองอ่ะบายบายเจอกันเด้อตามพุ่มคือถ้ามันมียากันยาวิ่งอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงไงพี่แก๊งที่มีปืนเยอะกว่ามันก็จะไม่ได้เปรียบเยอะขนาดนั้นไงแต่อันเนี้ยยากันยาวิ่งมันไม่มีไงแก๊งที่มีปืนเยอะกว่ามันได้เปรียบเพราะว่าถ้ามันเห็นแบบว่าเพื่อนจะโดนเอาศพออกหรืออะไรอ่ะแม่งก็จากที่เล่นอาวุธอยู่ว่าเปลี่ยนเป็นปืนมายิงขัดเปลี่ยนเป็นปืนมายิงขัดก็เอาศพออกไม่ได้แล้วใช่ EMP มันที่นู่นมันเหมือนช่วยแค่แบบไม่ให้รถชนคนแค่นั้นอ่ะประมาณนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอาศพบอกว่ามัน25คนใช่เอาออก4คน5คนมันเข้าไปแล้วจริงๆแค่วิ่งจริงๆแค่วิ่งโยกไปโยกมาก็จบแล้วพี่ถ้าไม่ได้ชุบอ่ะแค่ปืนคาตีนไว้แล้วยิงกดไปเรื่อยๆก็จบแล้วพอพี่ลองเล่นกับเคียวสวยดูอ่ะปืนเขาก็เยอะนะแต่พอมาเล่นกักศพอะไรเงี้ยเล่นลองแบบแนวกักศพดูก็เล่นได้อยู่นะแต่ปืนเขาก็ไม่ได้เยอะมากเท่ากับเทียแม่งเหมือนแทบทุกคนเลยว่ะเยอะเหมือนกับพี่อ่ะเหมือนกันที่เราเจอเนี่ยแหละอย่างฟ้าไปไหนก็ส่วนมากก็เจอแต่ปืนใช่ไหมล่ะส่วนน้อยที่เจอคนที่ไม่มีปืนอ่ะใช่พี่ใช่พี่อ่ะเหมือนกันตอนที่เราจับไอ้เทียก็คล้ายๆกันนั่นแหละโอ้ตอนเล่นฮิโรชิอ่ะโอ้โหตอนเล่นกับเอ็กดีปวดหัวเติบอ่ะโดนกดแบบซุนอ่ะพี่เห็นเลยเห็นแบบโหยับแบบไปเล่นกับใครมานะโนซอฟเหรอโนซอฟเขาก็ปืนเยอะนี่ใช่ไหมโนซอฟปืนเยอะพี่แต่ว่ามันแตกต่างกับตรงที่ว่าเรื่องสกิลเพย์ด้วยพี่แล้วก็ของเขามันบวก1บวก2เยอะไงแต่เอ็กดีของเขามันบวก3บวก4ทั้งหมดเลยอ่ะใช่มันใช้งานได้หมดไงพี่แต่โนซอฟมันใช้งานได้ไม่หมดเท่าที่เห็นนะเขาปืนเขาเยอะจริงไอ้โนซอฟแต่ที่นู้นมันดีว่ะมันได้เล่นกันแบบสภาแบบไอ้นี่ดีอ่ะพาเด็ดขาดของจ้องยื่นคือยื่นได้มันสนุกตรงที่มันยื่นกันได้อ่ะมันจะได้แบบไม่ใครรู้ตัวว่ามันไม่ไหวมันได้ไม่ต้องแหลมกันอ่ะพอใครแหลมกันนิดนึงมันก็ยื่นกับเราอ่ะแต่มันตีได้แค่30ใบเองวะมันเหมือนตีให้รู้เฉยๆพี่มันไม่ใช่แบบว่าตีกันถึงขั้นแบบกดกันแตกอ่ะพี่เก็ทป่ะแก๊งที่นู่นอ่ะคือแม่งแตกโคตรยากเลยนะเพราะว่ายื่นทีนึงอ่ะโอเคถ้าปัดไปก็ได้โปรเทค14วันถึงเล่นไป30ใบก็ได้โปรเทค14วันใน14วันนั้นถ้าแก๊งที่ได้รับโปรเทคหรืออะไรไม่ได้ไปแหลมหรืออะไรยังไงก็ไม่มีแก๊งไหนที่จะไปตีต่อได้ไงมันคือ14วันก็ต้องรอไปอ่ะถึงจะยื่นได้อีกรอบนึงมันดีตรงนี้แหละพี่ใช่แล้ว30ใบมันไม่ได้แพงด้วยที่นั่นอ่ะบัตรประกันมันถูกไงแล้วสภาออกให้ก่อนแม่งดีจริงใช่
ไม่มีอาวุธหายอ่ะไม่ต้องกลัวอาวุธหายเลยพี่ที่นั่นอ่ะสภาออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เงินหลังจบสตอรี่เสือไม่ได้ยังไงเนี่ยมีแผนจะตีแก๊งไหนต่อปะที่นี่เหรอพี่ที่นี่ก็เดี๋ยวนัดเล่นกับบอลเทนไว้พี่กับอาร์อาร์มั้งเห็นพี่ต๊อบมันพูดอยู่นี่กับอาร์อาร์ได้เหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าเล่นกับอาร์อาร์ก่อนหรือบอลเทนก่อนต้องรอดูอ่ะก็แสดงว่าใช้ฟีนี้ยาวเลยดิไม่กลับไปเปลี่ยนฟีดำแล้วดิถ้างั้นอ่ะไม่รู้ว่าพี่น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะก็อาจจะถามว่าอยากกลับไปใส่สีดำไหมก็อยากเลยพี่แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมยากเลยแหละพี่ว่าเขาน่าจะไม่ให้ง่ายๆหรอกใช่เพราะก่อนหน้าเขาก็โดนมาเยอะไงตั้งแต่ผมอยู่ยูชิผมก็เห็นไงพี่ว่าเขาก็โดนมาเยอะเหมือนกันกว่าจะได้ใส่สีดำกว่าจะได้ใส่แก๊งเดียวอะนะก็จริงอ่ะมันหลักไปวางคีย์พบกระโดดเลยนะรออะไรกลับไปเปลี่ยนสีดำเลยทำให้เรากลับไปใส่สีชมพูไงสีชมพูก็ที่ดาวอ่ะพี่เคมเสียจัดเลยได้ไงใช่ป่ะไม่ใช่ร้องพอดีพี่ได้แล้วเนี่ยจบอันชมพูหวานแบบหวานแบบหวานแบบอ่ะไอ้ไหนเบลมันบอกมันอยากกลับไปกากีนังอะไรทำไงน่ะก็วุ้นหายหมดตัวดิรออะไรอ่ะไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาใจอ้าวยังไงดิพี่เกตไม่เอาผมเล่นนี้ไม่ไปมันทะยานมันมาเดือนเดียวแม่งมีมีดเล่มเดียวอ่ะพี่ฟ้าตอนนั้นพี่จำได้ไหมอยู่ฮิโรชิอ่ะมีมีดมีปืนบอกสี่ไอ้เบลอยากมาโชว์ไปของแก๊งดันให้อะไรครับดันเองครับถามพี่เกตอะหรออะแก๊งไม่ช่วยอะไรเลยใช่ปะไม่ครึ่งหนึ่งไงปืนอะที่เป็นกระบอกแต่ตีบวกไงพี่ร้องร้องเฮียเบลแต่กล่องตีว่าแต่งไม่ช่วยอะไรมันเลยหรอไอ้เบลอะผมช่วยมันเยอะแต่ก็อยู่ที่มันขยันไงมันขยันด้วยพี่มันไม่มีหรอกมันขยันจริงนะแต่ตอนนี้มันจะไปหาเมียแล้วน่ะเดี๋ยวถ้ามันหาเมียน่าจะเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างเรามั้งอ่ะพี่น้องขับตันอ่ะมันอ่ะสวยหน่อยอ่ะอ๋อไอ้ที่ว่าจะเอาจอบไปถูเขาอ่ะนะไอ้เบลมึงเอาจอบไปถูเขาเลยเหรอไม่มีแต่ว่าเราชวนเล่นเกมอะไรนะขออนุญาตไปงานล้างพาร์ทโมครับปะพาร์ทโมฮัลโหลเล่นเชนทูเกเตอร์ไหมเชนทูเกเตอร์ไอ้สี่คนอ่ะที่มันกระโดดไปเรื่อยอ่ะเกมโซ่เหรอใช่ไม่ผมเคยเห็นอยากเล่นอ่ะผมยังไม่เคยเล่นเลยเห็นคนเล่นกันเยอะจัดเลยเกมสามัคคีอ่ะแนวสามัคคีไอเชนทูเกเตอร์สี่คนหน้าพี่ลองเปิดดูดีฮัลโหลพี่เกตแต่ว่ารอบหน้าถ้าสมมติว่าเราตีกันอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นรอบกระชับมิตรแบบเล่นปืนเท่าอ่ะผมขออย่างนึงได้ไหมพี่ผมขอแบบว่าให้เราแบบเก็บโอเวอร์เลย์กันทั้งสองฝ่ายเลยได้ปะได้น้องพี่มันก็มีถ้าจะขอดูใครหรืออะไรพี่ตัวได้เลยมันให้ดูได้หมดอ่ะเอาจริงมันจะได้ไม่ต้องลำกันด้วยพี่พวกคนดูพวกอะไรอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาผมเห็นแบบว่าเอ็มดีเล่นกับดีเอ็มเอทีไรอ่ะลำกันมาตลอดทุกครั้งเลยมีดราม่าทุกครั้งเลยพี่ให้ได้อยู่แล้วไอ้พวกโอเวอร์เลย์อ่ะแล้วพี่ขออย่างกลับคืนได้ปะล่ะเลิกแขวนอ่ะไม่ตรงนั้นเลิกด่าใครหน้าฟาติมอ่ะไอตรงนั้นนะผมไม่ได้รับรู้นะพี่ผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวไงนั่นแหละมันเรื่องนั้นอ่ะมันถ้าทำได้มันก็ดีเหมือนกันแต่เอาจริงพี่อันนี้ผมมองในมุมแบบเป็นกลางผมว่ามันไอเรื่องแขวนเรื่องอะไรผมว่ามันก็ทั้งคู่ป่ะพี่อันนั้นอ่ะผมว่ามันก็ทั้งคู่นะเอาจริงมันทั้งคู่ไงลองไปดูทำไมพี่ถึงพูดดีวะจริงไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายมันจะอะไรทำไมถึงไม่คุยหรือแจ้งแอดมินอ่ะแล้วมีนายกไว้ทำไมเข้าใจอยู่พี่แจ้งแอดมินจบใครทำผิดแจ้งเลยแค่ติ๊กเก็ตแค่นั้นเราไม่ต้องมาไอ้นี่กันหรอกจริงไหมล่ะแต่เรื่องบางเรื่องที่บางทีที่พี่พูดอ่ะก็เพราะว่าฝั่งเราพูดออกมาพี่ก็เลยพูดออกมาแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องหรืออะไรมาพี่ไม่พูดหรอกอันนี้จริงนะ
แล้วก็ไอ้เรื่องพี่พีเคพี่อันนี้ผมจะบอกพี่เข้าใจมันเวนรวมทั้งตัวพี่ทั้งคนในแก๊งพี่ด้วยคือตัวพี่พีเคเขาไม่ได้ให้แก๊งผมฟรีนะเขาไม่ได้ให้ของไอเทมดีฟรีนะเว้ยพี่เขาขายนะเว้ยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยไม่รู้หรอกว่าพี่ไปเห็นแบบว่าเห็นแบบไหนมาหรืออะไรยังไงมาแต่ว่าพี่พีเคเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเป็นประชาชนพี่มันไม่สามารถให้ของแก๊งได้อยู่แล้วตรงนั้นอ่ะคือเบื้องลึกอะผมไม่รู้ว่าเขาขายถูกขายแพงเพราะผมก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นไงผมก็เข้ามาเล่นอย่างเดียวไงพี่คือจริงๆมันปัญหามันมีเยอะฟ้าถ้าจะคุยจริงๆมันมีมากมันมีดีเทลมากกว่านี้เยอะอะเชื่อพี่ดิถ้าจะคุยจริงๆมันคุยกันได้อยู่แล้วเราจะเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมันคืออะไรแค่นั้นเองนั่นแหละพี่คุยให้ได้ไปคุยกันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถ้าแบบไม่นี่กันไปอ่ะข้างหลังคุยกับพี่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังหลายๆอย่างมันอะไรบ้างนั่นแหละอยากให้พี่เข้าใจในส่วนนี้ด้วยพี่แล้วทำไมต้องพี่เข้าใจเรื่องนั้นแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่น้องบางทีมันถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอยากเล่นกันแบบนี้มันก็ใส่กันให้สุดแค่นั้นเองดูอย่างเรื่องบัฟดิเกี่ยวอะไรกับพี่โตเกียวไม่อยู่ในแก๊งมึงดูดิมันก็อยู่ไม่ใช่หรอใช่ไหมไอ้ใครเป็นคนเริ่มนะไอ้ใครที่มันอยู่บนรถไอ้นั่นอ่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นผมเข้าใจพี่แต่ว่ามันก็คือในสตอรี่ไงพี่สตอรี่ตรงไหนสตอรี่ตรงไหนที่มันบัฟกันทั้งคู่อ่ะพี่ไม่อยู่นะพี่ไม่เล่นผมเข้าใจพี่ว่าพี่โตเกียวไม่ได้เล่นมันมีปัญหาแน่นอนพี่ก็เลยไม่เล่นสตอรี่นี้หมายถึงว่าตัวพี่โตเกียวไม่เข้ามาเล่นแต่ว่าอยู่ในสล็อตหรือว่าตัวพี่ออกสล็อตแล้วให้คนอื่นเข้ามาเล่นเลยสล็อตไปแล้วแต่มันยังไม่เห็นพี่ในไฟล์ก็ตรงนั้นก็เข้าใจอยู่พี่แต่ผมมองในมุมกลับกันอ่ะมันก็ไม่ต่างกันนะพี่เพราะว่าพี่พีเคเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่เหมือนกันอันนี้ผมพูดถูกไหมอันนี้ผมพูดแบบในมุมเป็นกลางนะคือผมตัวผมเองก็เข้ามาเล่นอย่างเดียวแล้วผมเห็นไปว่าการเล่นของ SMD กับ DMH อะทุกรอบอะมันจะมีปัญหาทุกรอบเลยมีดราม่าทุกรอบผมพูดถูกไหมคือตัวพี่โตเกียวอะก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเหมือนกันอันนี้ฝั่งพวกผมว่าพี่ PK ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเรื่องของคนชื่อ PK อะไอ้ตรงนั้นอะคือทุกคนอะไม่ได้รับรู้แต่รับรู้คือพวกพี่ก็ไปแจกกล่องก็เห็นเขาแบบยืนแจกของให้กับคนในแก๊งเราเออมันคือการสงสัยของพวกพี่เออเขาอยู่ในฟลอตหรอหรือว่าอะไรแค่นั้นเองเออแล้วก็เรื่องนั้นแหละคือเรื่องนั้นคือถามว่าอยู่ในสตอรี่ไหมมันก็อยู่ถึงถ้าฟ้าบอกเป็นการซื้อขายกันก็คือจบแค่นั้นก็คือไม่ได้มีอะไรถูกต้องไหมถ้าเขาซื้อขายจริงๆแต่มันเป็นของที่ได้สตอรี่ไงถ้ามันเป็นของที่ได้สตอรี่แล้วมันเกี่ยวกับพวกพี่ไหมมันเกี่ยวแต่เรื่องที่แบบเรื่องที่ด่าหรืออะไรกันอ่ะมันมีด่าเยอะแยะจะด่าอะไรก็ด่าเยอะแยะพี่ถามหน่อยแล้วถ้าด่าสมมติว่าพี่โอเพ่นเปิดให้น้องๆได้ด่ามากอ่ะมึงลองไปจี้ดิพี่เปาด่าพี่เปาอะไรเงี้ยแล้วพวกเองโอเคเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรพี่นี่อยู่แล้วพี่ก็นั่นแหละที่บอกได้แต่เรื่องไอ้หลายๆเรื่องอะไรอย่างมันมีเยอะกว่านี้ฟ้าไม่ได้มีแค่เรื่องเนี้ยนั่นแหละมันได้อยู่แล้วแหละถ้าจะเล่นกันหรือไอ้เรื่องโอเวอร์เลียบมันถามแต่ละคนอ่ะที่คนไม่ได้สตรีมมันก็เยอะอย่างคิมไม่สตรีมถูกต้องพี่อย่างคิมไม่สตรีมก็เยอะแต่ถามว่าโอเวอร์เลียบไว้ไม่หมดไหมโอเวอร์เลียบไว้หมดแทบทุกคนอ่ะยังไงก็หมดทุกคนอ่ะเพราะว่าวันนั้นที่พี่ขอให้มันเปิดช็อตดูมันก็โอเวอร์เลย์กันหมดทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นไอ้เปียกไอ้พวกไอ้ใครอ่ะพวกคีริวพวกเด็กๆทั้งหลายไอ้ทุกคนอ่ะที่ไม่สตรีมอ่ะมันก็โอเวอร์เลย์กันหมดทุกคนอ่ะถ้าอยากดูของใครอะไรเงี้ยมุมใครอ่ะถ้าแบบมีปัญหาหรืออะไรอ่ะทักมาได้เลยจริงๆเออพี่ผมฝ่ายคนนี้ผมแบบเล่นแบบนี้ขอดูโอเวอร์เลย์ได้ไหมส่วนตัวกับพี่ให้ดูได้ทุกคนอยู่แล้วนั่นแหละพี่ก็ถ้าสมมติว่ารอบหน้าเราเล่นกันเหลืออะไรอะถ้าเราเล่นแบบกระชับมิดเหลืออะไรอะผมไม่ได้อยากให้มันมีดราม่าไงปวดหัวเออถ้ากระชับมิดไม่มีมันไม่พี่ตีเสียไม่ได้อะถามว่าตีได้ไหมมันเมื่อก่อนตีกันแบบตีกันเล่นๆตีกันไม่กระชับตีแบบกระชับมิดตีกันธรรมดาก็มีนะตอนที่เฮียมันอยู่คือตีจบก็คือจบ
ต่เรื่องนี้คือมันหลายเรื่องไงมันไม่ตีกระชับนี้ไงมันตีด้วยความเกลียดกันไงแล้วถามว่ามันมีปัญหากันอยู่ไหมมันก็ยังมีปัญหาทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาแล้วหลังจากนี้จะมีไหมมันก็ยังมีปัญหาอยู่ไม่ใช่แบบมันจบไปแล้วนะก็ไม่ได้จบนะพอน้องๆพี่มันไม่ได้จบเหมือนกันไม่ว่าจะไอ้ภูมิก็ไม่จบไอ้ภูมิก็ไม่จบหลายคนอ่ะก็คือไม่จบอ่ะไม่จบยังไงพี่อันเนี้ยความหมายมันที่มันไม่จบมันยังเคืองอยู่เหรอใช่ก็แต่ละคนมันก็ไม่จบถามตัวพี่ก็ไม่จบเหมือนกันอันนี้พี่พูดเลยตรงๆเลยก็ไม่ได้จบเหมือนกันอือหืออืมแล้วพี่ติดใจอะไรใครอ่ะผมอยากรู้หรือบอกไม่ได้ก็แล้วแต่พี่นะนั่นแหละมันก็มีหลายเรื่องอยู่แต่นั่นแหละมันให้มันเป็นในอันนั้นไปดีกว่าส่วนพี่กับฟ้ามันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนเดิมแค่นั้นเองไม่ผมรู้พี่แต่ว่าตัวผมเองผมก็อยู่ในเล่มดีไงผมจะได้สบายใจไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่ามันเล่นกันทุกรอบมันมีดราม่าทุกรอบเลยไงพี่โอ้ฟ้าเพิ่งเข้ามา ก่อนหน้านั้นฟ้าอยู่ฮีแต่มูนเฮฟ้าก็รู้ไม่ใช่หรอว่ามันคือไงตีกี่ทีมันก็มีตลอดถูกต้องไหมแล้วพี่ผ่านอะไรมาพี่ได้มาตก20สตอรี่แล้วมีดราม่าประมาณ15บวกอ่ะอ่ะก็ถ้าให้พูดตามตรงกับพี่มันก็ทั้งคู่แหละอันนี้ผมก็พูดแบบว่าไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะมันก็ทั้งคู่ถูกไหมล่ะไม่ใช่ไงมันผ่านไอ้ตรงนั้นอ่ะมันผ่านแบบเรื่องดราม่าอะไรแบบมาเยอะแล้วอ่ะจริงๆไม่มีใครถูกใจหรอกทำให้แบบถูกใจทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอืมสายฟ้าเคยเล่นฝ่ายฟ้าก็เคยเล่นกับพี่นู่นกันมาแบบมาหมดแล้วจริงปะล่ะมันก็รู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ะเราแม่งเราโดนกันมายังไงอ่ะกับใครอ่ะที่เราอยู่เอเดนดีด้วยกันอ่ะเข้าใจอยู่พี่แต่รอบนี้เหมือนเด็กๆมันก็เยอะไม่ใช่หรอไอ้ของทางเสร็จไม่ได้เหมือนเด็กใหม่ก็เยอะนี่เด็กใหม่ก็เยอะฝั่งเนี้ยเด็กใหม่ก็เยอะส่งไปที่น้ำครับครับเลข755ครับอันนี้กี่เม็ดนะ9เม็ดใช่ป่ะ6เม็ดใช่ไหมครับอ่า755ครับ755ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ๆๆ3ตัวใช่มั้ยอันนี้เม็ดเท่าไหร่นะขอเม็ด55นะพี่เพราะผมจะเอาไปจ่ายหนี้ด้วยครับพอดีเงินอ่าโอเค333ผมกดตังค์ให้อันนี้ขายแพลตินัมป่ะครับครับมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยมันคืออ่าไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นแต่งแบบนี้ครับมันหลดมาเปิดประทุนหรอเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับ1098ครับพี่มันเป็นอะไรตายอ่ะเดมผมครับพี่ชายเลข755ครับขอบมากครับขอบคุณครับเลข755อันนี้เท่าไหร่นะ 502,000 ใช่ไหมครับเลข1030ครับขอบคุณครับอ้าวไม่ได้ตรงนั้น1030เหรอใช่ครับขอบคุณครับไอ้เต็งไปว่ามันเป็นขอทานมันเอาให้เขาแล้วน่ะ1036เอาของพี่โตมาพี่โตให้มา2จานแบ่งกันแต่สีนี้เพราะแลโดนฝนมันก็สีดำเหมือนกันนะฟ้าดำเลยแหละสีกลมอ่ะนะเออแต่ไม่จริงผมจะให้ไปใช้สีน้ำเงินกันอยู่พี่ผมจะบอกพี่ตอให้กลับไปใช้สีน้ำเงินอยู่ไอ้สีน้ำเงินที่ใช้ตอนวัดอ่ะหัวนั้นสวยมันจะได้แบบเวลาโดนยิงเวลาโดนอะไรมันจะได้มองกันออกไงมันจะได้ไม่ต้องออกไปทางสีดำเยอะเท่าไหร่สีดำจริงๆอ่ะมันได้แค่แบบเท่จริงๆอ่ะพอเล่นสตอรี่พี่เคยเปลี่ยนดูอ่ะสีดำมันเล่นยากจริงนะไว้ฟ้าจริงนะเล่นยากนะเล่นยากเล่นยากจริงๆอ่ะเราเพื่อนลงไปนอนกับพื้นอะเล่นไฟกันอยู่อะเพื่อนลงไปนอนกับพื้นบางทีมองไม่เห็นเลยก็เนี่ย
พี่ลองถามคิมดิตอนโอเวอร์ตีกับ RR ตอนนั้นอะเรื่องไอตอนชิงสูตรสีดำโอ้โหปวดหัวเติบอะมองกันไม่ออกใครเป็นใครอะมั่วไปหมดอะตอนนั้นอะรออะไรอะก็เลยต้องไปใส่หัวอะไรอะหัวมีเออขนาดใส่ยังมองยากเลยพี่แต่ไอเสียเงินก็มีเยอะนี่ใช่ไหมในแก๊งอะไอในประเทศเนี่ยเป็นหลายแก๊งอยู่เหมือนกันนะก็ถ้าตอนที่พวกผมอยู่มันมีประมาณ 4-5 แก๊งมั้งแต่เหมือนเขาพักไปเยอะแล้วปะเหลือแค่แก๊งโตกับไดเอ็กซ์มั้ยตอนเนี้ยแล้วสาย4ใช้สีอะไรนะสาย4สาย4สีม่วงปะน้ำม่วงเหรอม่วงหรือฟ้าวะเอ้ยสาย4สีม่วงพี่สีม่วงสาย4